ถึงโพสอันนี้ตัดทิ้งได้เลยความเสียหายของทางบริษัทนะคะเยอะแยะมากมายนะคะทั้งคุณดิวอลิสลามารอทั้งผู้บริหารทุกคนมารอนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการโพสของเราไปนั้นก็คือเราติดต่อไม่ได้เราก็ต้องโพสตามแต่ตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้จัดการน้องนุ่นนะคะกรุณาดูแลน้องให้ดีด้วยมีคิวงานหรือมีอะไรบางทีน้องทำงานหนักเกินไปก็ต้องดูแลคิวงานน้องให้ดีจัดแจงคิวให้เรียบร้อยกลายเป็นดราม่าใหญ่ขึ้นมาทันทีนะครับผู้ชมกระแสการเทงานการเบี้ยวงานของนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงที่ทางด้านเจ้าของแบรนด์เองถึงกับมาตั้งสเตตัสกลางโลกโซเชียลตามหาและก็เรียกร้องให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบก็คือคุณเฟิร์นวรรณภาเนี่ยนะครับผู้บริหารของกรูต้ากังนัมซึ่งไอ้แบรนด์เนี้ยนะครับนุ่นดำดงเองก็เป็นพรีเซนเตอร์และมักเอาสินค้ามาไลฟ์สดอยู่บ่อยครั้งปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นดราม่าใหญ่และก็ได้ข้อยุติกันไปแล้วในล่าสุดนี้เพราะว่านุ่นเนชนกเองออกมาขอโทษและคุณเฟิร์นเองทางกรูต้ากังนัมก็ไม่เอาเรื่องให้อภัยจนหลายคนบอกใจดีเหลือเกินเราไปดูโพสต์ที่คุณเฟิร์นวรรณภาโพสต์นะครับน้องนอหนูที่เทงานไปเนี่ยช่วยออกมาแสดงความรับผิดชอบในการเทงานอย่านิ่งอย่าคิดว่าดังอย่าคิดว่า FC เยอะอย่าคิดว่ามีคนปกป้องผิดก็คือผิดนี่ส่วนหลายคนบอกก็คือน้องนุ่นนั่นแหละเพราะว่าถึงเวลานัดแล้วไม่มาไลฟ์สดไม่มาร่วมงานเขาจนความเสียหายเกิดผู้บริหารของกรูต้ากังนัมนั่งรอคุณดิวอริสรารอแต่นุ่นเนชนกไม่มาครับคุณผู้ชมล่าสุดนี้นะครับทางด้านคุณเฟิร์นวรรณภามีการออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงประเด็นนี้แล้วก็โพสต์บอกว่าทีมงานของน้องก็คือน้องนุ่นเนี่ยติดต่อมาเรียบร้อยแล้วครับลองไปฟังครับสวัสดีค่ะทุกคนพี่เฟิร์นนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องน้องนุ่นดำดงนะคะก็คือพี่เห็นนักข่าวหลายๆช่องแล้วก็เห็นคลิปหลายๆคลิปนะคะที่พูดต่างๆนานานะคะวันนี้พี่จะมาพูดเลยแล้วกันนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะก็คือตามข่าวเลยนะคะก็คือเทงานจริงไม่มาไลฟ์สดจริงแต่ตอนนี้นะคะฟังค่ะว่าเป็นยังไงก็คือพี่ฟังให้จบนะคะพี่กับน้องนุ่นนะคะได้โทรเคลียร์กันคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอะไรยังไงก็คือพี่ได้ติดต่อน้องนุ่นก่อนหน้าที่จะโพสต์แล้วนะคะก็คือทางเราได้ติดต่อน้องแล้วก็คือทักไปทั้งทักทีมงานทั้งทักน้องแล้วนะคะก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยติดต่อไม่ได้โทรไม่ติดทักทั้งทีมงานแล้วทักอะไรยังไงแล้วคือทักไม่ได้ติดต่อไม่ได้ก็คือเราก็ไม่ใช่ว่าบางคนบอกเราว่าเฮ้ยใจร้อนเกินไปหรือเปล่าทำไมไม่รอทักน้องก่อนคุยกันก่อนไหมก่อนที่จะโพสต์ถึงน้องก็คือเราพยายามแล้วนะคะทักไปทุกช่องทางแล้วทักไม่ได้เราถึงโพสต์นะคะดังนั้นตัดข้อครหานี้ทิ้งไปนะคะว่าใจร้อนถึงโพสต์อันนี้ตัดทิ้งได้เลยความเสียหายของทางบริษัทนะคะเยอะแยะมากมายนะคะทั้งคุณดิวอลิสลามารอทั้งผู้บริหารทุกคนมารอนะคะไอ้ตรงเนี้ยความเสียหายเยอะแยะมากมายนะคะ3นะคะทางน้องนุ่นนะคะได้ติดต่อทางเรามาแล้ววันนี้เรียบร้อยนะคะว่าขอเข้ามาขอโทษนะคะทั้งทางผู้บริหารแล้วก็ทางพรีเซนเตอร์แล้วก็ทางพี่แล้วก็ทางบริษัทเรานะคะซึ่งทางเราไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะคะเนื่องจากเราก็รักและเอ็นดูน้องนุ่นแล้วก็เราได้ทำงานร่วมกันมานานแล้วน้องนุ่นก็เป็นพรีเซนเตอร์ของทางกูต้าด็อกเตอร์กังนัมอยู่แล้วดังนั้นทางเราให้อภัยค่ะแล้วก็ไม่ได้ติดใจเลยคือการทำงานของพวกเราจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการโพสต์ของเราไปนั้นก็คือเราติดต่อไม่ได้เราก็ต้องโพสต์ตามแค่นั้นไม่ได้มีอะไรแต่มันก็แค่แบบหน่อยอ่ะมันก็หน่อยเสียใจแต่เราให้อภัยน้องอยู่แล้วน้องเลือกที่จะเข้ามาขอโทษเราก็โอเคให้อภัยอยู่แล้วเพราะรักรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมพร้อมที่จะให้อภัยแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นข่าวที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้อ่ะเฟิร์นก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าช่วยลบคลิปหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษ
น้องๆพี่ๆทุกคนที่ทำให้เข้าใจกันแบบนั้นด้วยนะคะก็คือทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงแต่ตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้จัดการน้องนุ่นนะคะกรุณาดูแลน้องให้ดีด้วยมีคิวงานหรือมีอะไรบางทีน้องทำงานหนักเกินไปก็ต้องดูแลคิวงานน้องให้ดีจัดแจงคิวให้เรียบร้อยไม่ใช่รับงานแล้วทำงานไม่ได้เพราะว่าคิวงานของเราที่ดีลไว้คือดีลไว้ตั้งแต่วันที่31แต่รันคิวงานของเราวันที่11รวมแล้ว10วันนะคะในการดีลงานซึ่งเราคอนเฟิร์มเรามีตารางการคอนเฟิร์มอย่างเรียบร้อยมีแคปแชททุกอย่างทำภาพโพสต์ภาพไว้เป็น10วันดังนั้นงานเราคอนเฟิร์มเรียบร้อยมีหลักฐานทุกอย่างในการคอนเฟิร์มงานนะคะผู้จัดการดูแลน้องด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะคนที่เสียคือน้องค่ะเพราะว่าเราก็จ้างน้องหลักเกือบ2ล้านนะเกือบ2ล้านนะนะแล้วเขาบอกว่าน้องไม่มาเพราะว่าน้องตะกร้าปิวตะกร้าไม่ปิวนะคะน้องไม่มาเพราะว่าน้องบอกว่าน้องป่วยนะนะคะพูดให้ตรงนะกรุณาดูแลน้องให้ดีเพราะว่าคนที่เสียหายคือน้องนะดังนั้นวันนี้กราบขอโทษด้วยนะคะสำหรับพี่ๆนักข่าวหรือใครก็แล้วแต่นะคะช่วยกรุณาลบคลิปด้วยนะคะขอโทษแทนน้องด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะนี่นะครับผู้ชมจริงๆเนี่ยก็ต้องตำหนินะครับช่วงท้ายคลิปถ้าเราได้ยินก็จะคุณเฟิร์นเนี่ยมีการตำหนิไปยังตัวของผู้จัดการเลยว่าผู้จัดการเนี่ยบกพร่องเต็มๆในงานนี้นะครับศิลปินจะป่วยหรือจะอะไรก็ตามคุณดีลงานไว้คุณก็ต้องแก้ไขปัญหานะครับมิฉะนั้นเนี่ยความเสื่อมเสียนะครับแล้วชื่อเสียเนี่ยที่มันออกไปเนี่ยมันจะตกกับตัวศิลปินไม่ได้ตกกับตัวผู้จัดการนะครับผู้จัดการไม่ได้อยู่ในแสงอยู่เบื้องหลังเป็นคนรับงานดีลงานแต่ความเสียหายเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบคือตัวศิลปินและนุ่นเองจะเสียชื่อนะครับป่วยนะครับนุ่นให้ผลก็คือป่วยหน้าล่าสุดก็ออกมาไลฟ์สดแล้วแหละบอกว่าตัวเองเนี่ยป่วยกินยาแก้แพ้ไปนะตื่นมาอีกทีเนี่ยคือมันไม่ทันแล้วไลน์ติดต่อไปขอโทษพี่เฟิร์นและผู้จัดการทำอะไรอยู่นะครับผมถามว่าผู้จัดการทำอะไรอยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องตำหนิกันครับหรือว่าไม่ก็เปลี่ยนผู้จัดการโดยด่วนครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ